พัทประภาจัญญาภรยาของคุณศรีสวนจัญญาได้เดินทางมาพร้อมทนายความเพื่อสอบปากคําแล้วก็ยื่นพยานหลักฐานให้กับทางพนักงานสอบสวนทางตํารวจปปปนะคะตามหมายเรียกเกี่ยวกับคดีตกทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวซึ่งก็สอบปากคําเป็นเวลานาน6-7ชั่วโมงรวดเดียวก่อนที่จะแจ้งข้อหา สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินโดยมีชอบจากนั้นค่ะทางคุณนัทประภานัทประภานะคะได้มอบหมายให้ทนายความทําเรื่องขอยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินสด4แสนบาทนะคะซึ่งก็ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโดยนัดหมายว่าจะเข้าให้ปากคําอีกครั้งถ้าหากมีประเด็นที่ยังสงสยัยซึ่งต่อมา ภรยาของคุณศรีสุวรรณคุณนภัสประภาก็เดินทางกลับทันทีดูจากภายนอกมีอาการอิดโรอยเล็กน้อยนะคะทางรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วบอกนะคะว่าการสอบปากคําภรยาของคุณศรีสุวรรณก็ยังคงให้การปฏิเสธแล้วก็ขอทําเอกสารชี้แจงคาให้การแล้วจะนํามายื่นให้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ขณะที่เดิมนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันนัดหมายคุณศรีสุวรรณจันยาหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้ต้องเอาเอกสารคําชี้แจงมามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนแต่ล่าสุดนะคะมีการประสานจากทนายความส่วนตัวของคุณศรีสุวรรณว่าจะขอเลื่อนไปค่ะเป็นวันที่23กุมภาพันธ์เช่นเดียวกับกรณีของคุณเจ๋งดอกจิกนะคะแล้วก็คุณกาตูนพิมพ์นัฐาจิระพุทธทิภาคนะคะโดยขอเลื่อนไปเป็นวันที่26กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แทน กรณีของคุณศรีสุวรรณพลตำรวจตรีจรุนเกียรติบอกว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็จําเป็นต้องสอบปากคําเพิ่มแต่เจ้าตัวเนี่ยจะให้การหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาส่วนกรณีของคุณเอกลักษณ์วารีชนยังไม่มีความชัดเจนในการกําหนดวันที่จะมายื่นเอกสารคําชี้แจงข้อกล่าวหานอกจากนี้ในสัปดาห์หน้านะคะจะเรียกคุณวีระสมความคิดจะเชิญมาด้วยนะคุณผู้ชมนะคุณวีระเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองจะเชิญมาสอบปากคําซึ่งการที่จะคุยกันในเบื้องต้นตอนนี้เห็นว่าคุณวีเอง มีหลายเรื่องที่อยากจะชี้แจงกับทางพนักงานสอบสวนอีกทั้งคุณธน,นก,กรจ,จิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยร,รัฐมนตรีประจำประจำรองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะคก็เช่นกันนะคะแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการกําหนดเวลาอยู่นะคะตอนนี้ยังมีเวลาให้พนักงานสอบสวนในทํางาน6เดือนค่ะก็เลยอยากจะทําด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อวางต้นแบบเป็นแผนปฏิทุกรรมก่อนที่จะสืบสวนไปยัง ผู้เสียหายวนอื่นแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้นะคะที่พนักงานสอบสวนอาจจะอาจจนะนักคุณผู้ชมนะมเรียกนักร้องคนอื่นๆมาสอบปากคำแล้วก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ